สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดลองชุดอินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ตัวนี้นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากแบงก์กู้นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับหรือตัวอินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ตัวนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปเราก็มาดูอุปกรณ์ภายในนะครับว่าอุปกรณ์ที่มากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูครับสินค้าที่ซื้อจากแบงก์กู้นะครับภาษีศูนย์กากรฟรีนะครับไม่ต่างจากเว็บสินค้านะครับหรือขายสินค้าออนไลน์ในไทยนี่ครับแถมอะแดปเตอร์นะครับ 10A 250โวลต์มาด้วย1ตัวขนาด 3,000 วัตต์ DC 12 โวลต์อุปกรณ์ที่มาด้วยโอเคนะเราก็มาดูตัวเครื่องกันการแพ็คห่อนะครับถือว่าดีนะครับตัวสินค้าไม่ได้รับความเสียหายจากการขนส่งและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น CJ 3000 Q นะฮะสายนะครับตัวนี้ก็ต่อจากแบตเตอรี่นะครับเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์นะฮะแล้วก็ขั้วแบตเตอรี่1ชุดแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นน็อตตัวเมียนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฟิวขนาด40แอมป์และนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มาภายในกล่องของอินเวอร์เตอร์ CJ 3000 Q ตัวนี้สำหรับตัวอินเวอร์เตอร์เองนะครับจะใช้แรงดัน DC 12 โวลต์ 12 โวลต์ก็จะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะฮะตอนเราซื้อเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเป็น12 โวลต์ 24 โวลต์ซึ่งก็จะเป็นขนาด 3,000 วัตต์ตัวนี้ก็จะเป็น output sine wave ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวอินเตอร์นะฮะก็จะมี1ปลั๊กนะฮะ AC out เป็น1ต้อรับสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้เป็น power แล้วก็กดออปชันต่างๆตรงนี้1ปุ่มซึ่งก็จะเลื่อนดูไม่ว่าจะเป็นแรงดัน DC AC แล้วก็กำลังวัตต์นะฮะที่กำลังใช้งานเรามาดูด้านหลังกันก็จะมีพัดลมอยู่2ตัวด้วยกันแล้วก็ขั้วต่อสายแบตเตอรี่นะฮะบวกลบประมาณนี้รุ่น 3,000 10.5 โวลต์ถึง15 โวลต์กระแสอยู่ที่320แอมป์ถ้าเป็นแรงดันแบตเตอรี่12 โวลต์นะถ้าเป็นแรงดันแบตเตอรี่24 โวลต์กระแสก็จะลดลงมาที่161แอมป์ซึ่งวัตต์ออกมาเนี่ยก็จะออกมาตามแรงดันคูณด้วยกระแสนั่นเองนั่นก็คือรุ่นของอินเวอร์เตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะก็จะทำการทดลองต่อลองดูว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะสามารถขับพลังงานออกมาได้มากน้อยเพียงใดนะฮะเราก็นำขั้วบวกขั้วลบของชุดอินเวอร์เตอร์มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่ต่อไปนะก็มาทดลองเปิดใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์รุ่น 3,000 วัตต์ตัวนี้กันต่อไปเราก็มาดูที่หน้าจอแสดงผล
ตรงนี้นะครับก็จะระบุระดับของแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเลขที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแรงดัน AC out จุดนี้นะออกมาที่224 โวลต์ AC ต่อมานะครับเราก็มากดที่ออปชันตรงนี้เพื่อดูแรงดันต่างๆกดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น AC วัตต์นั่นก็คือกำลังวัตต์นั่นเองเวลาที่เราต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เมื่อมีการใช้งานของพลังงานหน้าจอก็จะระบุพลังงานที่อินเวอร์เตอร์กำลังจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าตัวนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อนำพลังงานไปใช้งานก็กำลังวัตต์นะฮะก็จะเป็น00อยู่กดไปอีก1ครั้งตัวนี้ก็จะมาที่ DC โวลต์เนี่ยฮะถัดมานี้ DC โวลต์เขาก็จะระบุแรงดันของแบตเตอรี่ณเวลานี้ว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แรงดันที่ผมนำมาทำการทดลองแรงดันก็อยู่ที่13โวลต์นั่นเองต่อไปนะก็มาทดลองต่อใช้งานกันใช้กับแท่นสว่างดูนะฮะแท่นสว่างก็ประมาณ500วัตต์ตรงนี้กดกำลังวัตต์159วัตต์จะทดลองกับอุปกรณ์ที่ถือว่าใช้กำลังวัตต์ถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือตู้เชื่อมนั่นเองนี่ฮะ 3,000 วัตต์นะฮะตัวนี้เขาจะสามารถถ่ายพลังงานนะให้กับตู้เชื่อมได้หรือไม่นะตัวนี้จะเป็นการทดลองนะครับที่จริงเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะรับพละมากเกินไปนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่แค่ลูกเดียวนะฮะแบตเตอรี่ที่ต้องใช้นะครับถ้าเราจะใช้จ่ายพลังงานให้กับตู้เชื่อมนะครับเราอาจต้องขนานสักอีก1ลูกนะฮะต้องใช้แบตเตอรี่ประมาณสัก2ลูกขึ้นไปเพราะว่าแค่ลูกเดียวเนี่ยตัวแบตเตอรี่อาจจะรับกระแสมากเกินไปแต่ในคลิปนี้ผมจะทำการทดลองเฉยๆว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาจะสามารถถ่ายพลังงานให้กับตัวตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้หรือไม่มาดูกันแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับอยู่ที่27วัตต์นะฮะแรงดัน220โวลต์27วัตต์แบตเตอรี่ 12.8 โวลต์เรามากดไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ก็เป็นรอยเชื่อมหลังจากนี้ได้ทำการทดลองจ่ายพลังงานให้กับตู้เชื่อมนะครับเขาก็สามารถนะครับเชื่อมได้นะครับแต่ว่าค่าให้เชื่อมระยะยาวๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะหนักแบตเตอรี่เช่นกันนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวเนี่ยผมว่าพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถจ่ายกระแสนะครับให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มีแค่ลูกเดียว
แต่ถ้าเราขนานแบตเตอรี่หลายๆลูกนะครับกำลังของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมากพอที่จะจ่ายให้กับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าจะใช้กำงานเชื่อมจริงๆเนี่ยมันต้องขนานแบตเตอรี่สัก 2-3 ลูกขึ้นไปนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับหลังจากทดลองผมก็ว่าโอเคนะครับคุณภาพในการใช้งานเขาและในการจ่ายพลังงานเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับการทดลองอินเวอร์เตอร์นะฮะ CJ3000Q ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ